สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสว่างมักค่าซัดแหลกหน่วยงานขยายถนนแต่ไม่มีปัญญาเก็บท่อระบายน้ำเป็นอีกเคสที่ชาวเด็ดให้ความสนใจเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นได้แชร์ทุกข่าวชาวบ้านในหน้าฝนเนื่องจากเกิดน้ำท่วมขังจนทำให้ชาวบ้านหลายหลังเกิดความเดือดร้อนโดยทางเพจได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแขวงการทางหลวงมีงบประมาณขยายถนนจาก4เลนเป็น6เลนณบ้านสว่างมักค่าตำบลดอนหันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถนนสายท่าพระโกสุมส่วนอื่นเรียบร้อยนะคะตั้งแต่บริษัท CPO แต่ส่วนนี้คุณทำไว้แบบนี้เหรอคะฝนตกทีไรหน้าบ้านน้ำท่วมขังถ้างบน้อยแล้วจะมาขุดท่อระบายน้ำตรงนี้ออกทำไมคะเนี่ยเหรอหมู่บ้านพัฒนาถ้าฝนตกหนักๆน้ำท่วมเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะคุณพัฒนาช่วยประชาชนหรือคุณสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคะกรุณาตรวจสอบดูบ้างค่ะหรือเพื่อได้งบประมาณมาแบ่งกันคะขอโทษนะคะที่เขียนตรงๆคุณไม่อายเหรอคะกับผลงานแบบนี้ดูสภาพสิคะใช่คุณไม่เดือดร้อนเหมือนกับพวกเรานี่คะทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแชร์โพสต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ